ภาระสังคมปกป้องและสร้างเติมความหวังให้สังคมเราได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานกินพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีจิตอาสาโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยในแง่ของประชาชนได้รับการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้สรรพสินตามมาตรการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศขอกราบเรียนเชิญครับครับกราบมาเป็นประธานในพิธีตามโครงการมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของภูมิภาคอาเซียน10ประเทศประเทศไทยปรับทักษะอาชีพไม่มีใครสนใจอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นประชาเป็นทุกข์นั้น